านฮือฮาต้นอินทผลัมแตกช่อคล้ายเสียญพญานาคไม่พลาดขอเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะแห่ไหว้ต้นอินทผลัมขอเลขเด็ดนะคะหลังจากออกช่อคล้ายเสียญพญานาคนะคะชาวบ้านที่จังหวัดพะเยานะคะทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมกันส่งน้ำพระธาตุวัดสันช้างหินหมู่ที่5ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็แวะมาจุดธูปขอโชคลาภกับต้นอินทผลัมข้างศาลาการประเรียนนะคะเนื่องจากแตกช่อก้านออกมาลักษณะคล้ายกับพญานาค10หัวเลยนะคะไม่ใช่หัวเดียวนะคะ10หัวนะคะขณะที่บางคนนะคะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่องพร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อมองหาเลขเด็ดนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะได้เอาไปลุ้นในงวดนี้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นต้นลักษณะแบบนี้แปลกๆแบบนี้นะคะชาวบ้านบางคนบอกว่ามีทั้ง10แล้วก็52นะคะเขาเห็นนะคะซึ่งเป็นเลขที่วัดนะคะนอกจากนี้ยังคำนวณเลข3ตัวไม่ว่าจะเป็น255 460 520แล้วก็955นะคะแล้วก็เลขก้านใบต้นอินทผลัมที่ออกมาคล้ายเสียญพญานาคนะคะได้เลข640นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาก็ตีกันเลขไปต่างๆนานานะคะนี่เลยนะคะแล้วก็เมื่อเห็นเลขแล้วก็ได้เลขแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงที่อยู่ในวัดนะคะไปเสี่ยงโชคกันอย่างคึกคักเลยนะคะนี่เลยนะคะมาส่องมาเพ่งกันแบบนี้นะคะมันก็แปลกนะคะก็ขอให้ได้ขอให้ท่านโดนนะคะทำบุญลุ้นหวยนะคะสวัสดีค่ะ